สวัสดีครับผมเปานะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ The Groove Music School เชียงใหม่เหมือนเดิมนะฮะคือเรามายืมสถานที่เขาถ่ายทำนั่นเองนะสำหรับเล่นจะเป็น The Series นะครับในตอนนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของมือซ้ายเล่นยังไงนะฮะมือซ้ายเล่นยังไงนะฮะอีพีหนึ่งที่เราสอนไปคือเราสอนเล่นคอร์ดไปแล้วเนาะทีนี้เราจะเล่นคอร์ดอย่างนี้สองมือเราเล่นคอร์ดอย่างนี้ทั้งสองมือนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบก็แน่นๆเนาะแล้วมือนี้ทำอะไรได้อีกนะฮะนะครับอันนี้คือสิ่งที่สอนไปใน EP ที่1เพราะฉะนั้นใน EP ที่2ของวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องเอามือซ้ายนะครับเล่นยังไงในเพลงป๊อปถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะฮะก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดว่าใจมือก็อย่าลืมโอนมานะครับพร้อมเพลงนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เราครับจะมาดูการทำงานของมือซ้ายในการเล่นเป็นโนเพลงป๊อปกันนะครับมือขวาเรารู้เรื่องวิธีจับคอร์ดแล้วเนาะทุกคนน่าจะจับคอร์ดได้ละจาก EP ที่1วิธีเล่นมือซ้ายนะครับมีอยู่2แบบง่ายๆนะฮะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ผมใช้ฝึกตอนที่กำลังแบบว่าเล่นเพลงป๊อปแรกๆอะไรอย่างงี้นะครูผมนะครับบอกว่าให้เล่น1 5 8มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะตอนแรกผมนึกว่าหวยนะฮะปรากฏว่าซื้อแล้วมันโดนแดกเรียบอันนี้158คืออะไรนะครับพอเรารู้ว่าคอร์ดที่เราเล่นจะเป็นคอร์ดอะไรนะครับสมมุติว่าเราจะเล่นคอร์ด C อ่ะคอร์ด C มีโน้ตอะไรบ้างเอาป้องไปที่ C นะครับแล้วก็ช่องเว้นช่องไปเหมือน EP ที่1เลยนี่คือคอร์ด C major นะครับคอร์ด158คืออะไรก็หมายถึง1นะครับหมายถึงโน้ต C ซึ่งเป็นโน้ตที่1นะครับของคอร์ด C 5ก็คือโน้ตที่5นะครับโดเรมีฟาโซน5นะครับส่วน8ก็คืออะไรก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ไงง่ายไหมครับ1 5 8เห็นไหมครับง่ายๆก็คือนับขึ้นไปเลยนะฮะก็คือเราจะได้โน้ตตัวที่1ของคอร์ดแล้วก็ตัวที่5ของคอร์ดนะครับแล้วก็ตัวมันเองแต่ว่าเป็นอีกออกเทปหนึ่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นครับอันนี้คือ1 5 8นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเพลงป๊อปนะครับ1 5 8เล่นยังไงนะครับในมือซ้ายเราจะใช้มือก้อยโอ้คืนดีกันนะคืนดีกันนะมาวางที่โน้ตของคอร์ดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นคอร์ด C ถ้าเอานิ้วก้อยไปวางที่คอร์ดโปร C ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เอานิ้วชี้นะครับวางที่ตัวที่5ของ C ก็คืออันนี้ C เป็น1เนาะ1 2 3 4 5ง่ายมั้ยอันนิ้วชี้นะครับมาวางที่ตัวที่5แล้วก็เอานิ้วโป้งนะครับอุ้ยแปลกอะเป็นแผลนิ้วโป้งเป็นแผลโทษโอเคก็เอานิ้วโป้งนะครับมาวางที่ตัวที่8ของ C นั่นเองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือตัวมันเองแต่ว่าสูงขึ้นนะครับไม่ได้ละ1 5 8ง่ายไหมครับที่มือขวานะครับเราก็จับคอร์ด C ตาม EP 1ที่เราเรียนมาพร้อมซ้ายพร้อมง่ายไหมครับแค่นี้เองอีกรอบนะครับพร้อมซ้ายพร้อมพอเราเล่นออกมาคล่องๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือวิธีเล่นมือซ้ายแบบเบสิกมากๆเลยทีนี้อีกเคล็ดลับหนึ่งในการเล่นเป็นโนป๊อปนอกจากมือซ้ายเล่นเป็น158แล้วมือขวาเล่นเป็นคอร์ดธรรมดาแล้วเนี่ยอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือการใช้แพทเทิร์นนะครับอ่ะกล้องมาตรงนี้ครับผมนี่คือแพทเทิร์นของเปียโนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นเปียโนไฟฟ้าจะมีแค่อันขวาอันเดียวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซัสเทนแพทเทิร์นนะครับก็คือเวลาเรากดเปียโนเนี่ยฮะลองดูนะครับเวลาเรากดเปียโนเราจะกดไปถ้าเอานิ้วออกเสียงก็จะขาดเลยถ้าเอานิ้วค้างไว้เสียงก็จะยาวเห็นไหมครับเสียงจะยาวอันนี้ออกปุ๊บเสียงขาดถ้ากดแล้วเอานิ้วออกเลยก็จะเสียงสั้นซึ่งซัสเทนแพทเทิร์นนี่นะครับหน้าที่ของมันก็คือทำให้เสียงเนี่ยคือเราเอานิ้วออกไปแล้วเสียงมันก็จะยังยาวอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปลองกดแบบไม่เหยียบซัสเทนดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าเสียงมันจะสั้นแล้วถ้าผมเหยียบซัสเทนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือผมเหยียบนะเห็นไหมครับว่าเสียงมันถูกค้างไว้ทุกตัวที่ผมกดเลยเสียงมันค้างไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอีกเทคนิคนึงในการเล่นเป็นโนป๊อปให้ไพเราะนะครับตั้งแต่เวลาเล่นมือซ้ายเป็น158แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะใช้ sustain pattern เนี่ยช่วยด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับBeginner
ับอย่าลืมนะครับพร้อมซ้ายพร้อมพร้อมซ้ายพร้อมนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะฮะในคืนคืนที่ฟ้าจะจะจะว่ามันก็ใช้ได้นะฮะซึ่งวิธีนี้เป็นการเล่นเป็นโนป๊อปที่เป็นขั้นเบสิกเลยสำหรับคนที่เริ่มฝึกนะครับโอเคเอาว่าอาทิตย์นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซีเฟิร์สกับกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเนอะ